ิ่งใหญ่วันลุมพินีเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับดิวประวัติศาสตร์ที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่สู่วงการมวยไทยทั้งระบบวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวิลด์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษ์มกราคมปีหน้าในรูปแบบ International Fight ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทย Mixed Martial Art หรือว่า MMA Kickboxingเป็นต้นยิงสดมากกว่า150ประเทศทั่วโลกผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ด2อันนึงเป็นนานาชาติแล้วก็อันนึงเป็นไทยเราจะดูซุปเปอร์สตาร์อย่างเดียวซุปเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซุปเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผมเคยผมรักมวยขนาดเข้ารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับและวันลุมพินีจะเป็น the best of the best ด้วยครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจะตลอดเวลาถึงผมถึงผมตายจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะพอดีกองทัพบอกเขาชวนผมตอนมีโอกาสผมต้องคิดหลายคิดก่อนแล้วตอนตัดสินใจว่าผมมีเขาผมอยากให้มียุติธรรมศิลปะจริงๆไม่กีฬาจริงๆมันไม่ใช่เล่นการพนันแล้วก็นักมวยต้องหลอกอย่างนี้ผมยังไม่ได้นะกองทัพบอกเขาบอกว่าพบท.เขาบอกว่า 100%และโอเคเฉพาะนั้นผมมีความมั่นใจจัดกับพอทอกับกองทัพบอกเราจะทำสุดยอดจริงๆให้เพื่อเมืองไทยเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยแล้วก็ทุกคนจะรู้คนไทยเมืองไทยสุดยอดขนาดไหนทั่วโลกจะดูเพราะว่าวันลุมพินีจะถ่ายสด145 154ประเทศทั่วโลกทุกวันศุกร์คือนั้นนะตอนนี้ผมยังไม่ได้คิด 100% เต็มที่แต่ผมอยากทำคือแบบเรามีมวยไทย2อย่างอ่ะมวยไทยวัฒนธรรมมวยไทยมีไวท์ครูมีร่ำมวยแล้วก็มีแบบประวัติศาสตร์มวยไทยผมอยากป้องกันผมอยาก preserve ปกป้องปกป้องอันนี้รักษาแต่เราต้องคิดอนาคตด้วยอนาคตเป็นกีฬามวยไทยเป็นอะไรความจริงมวยไทยเป็นหลายอย่างคุณค่าเรื่องราวเราก็ฮีโร่แต่อนาคตนะทุกคนเด็กๆทั่วโลกเขาไม่ชอบอันรายการช้าๆเราต้องคิดอนาคตโตยังไงถ้าเกิดวันโตพวกนักมวยจะได้เงินมากกว่าแฟนๆทั่วโลกจะขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างโอกาสทุกคนมีโอกาสโปรโมเตอร์มีโอกาสหัวหน้าค่ายมีโอกาสทุกคนมีโอกาสและประเทศไทยมีโอกาสเฉพาะนั้นที่วันจัดอยู่นวมเล็กๆอันนี้จะผมว่าน่าจะทำที่วันลุมพินีด้วยครับแต่เราต้องเข้าใจมี2ฝ่ายแล้วก็ผมไม่ใช่เป็นคนนักธุรกิจจากต่างประเทศหรือว่าคนนักธุรกิจที่ไม่รู้จักมวยไทยผมมาจากครอบครัวมวยไทยผมจากค่ายมวยไทยเคยเป็นลูกศิษย์นักมวยครูทุกอย่างผมรู้มวยไทยในใจและแบบเราดูที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้สำหรับถ้าเกิดเรามีอยากมีสำเร็จในอนาคตเราต้องคิดไอเดียใหม่เหมือนแบบตอนนี้ก่อสร้างฮีโร่อันนี้สำคัญมากที่สุดให้แรงบันดาลใจทั่วโลกคนที่อาจจะเป็นคนยากจนแต่อดทนทำงานหนักฝันใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างและกลายเป็นแชมป์โลกและกลายเป็นคนรวยและผมดีใจมากอย่างนี้
ให้โอกาสทุกคนเพราะว่าผมเคยเป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมมีโอกาสหนีความจนพี่อยากเอาด้วยแล้วทุกคนที่เมืองไทยมีโอกาส No I mean look you have a guy like Liam Harrison who just fought Nong Oh he's the best one of the best in the world he's not about Thai or not Thai we want the best Muay Thai athletes yes Muay Thai is a sport that was born in ThaiLandBut we have a very amazing, you saw the Road to One, how many countries are supporting One now, and One Lumpini. We have a lot of superstar athletes. I mean, look at Smilla, where's Smilla? Smilla's from Sweden, you know? Smilla's from Sweden. And she's the best in the world at her weight class. Nobody can beat her, 100%. And it's not Thai. So I am Thai, I love Thailand. But this is not about Thailand. This is about trying to build something into something spectacular, celebrating Thailand's greatest national treasure. Oh, location. Yeah, of course. I mean, One Lumpini is iconic. It is the most prestigious stadium in the history of Muay Thai. So it's resurrection with Khun Dang and myself. We have a big, big chance to change and revolutionize Muay Thai in a way that's never been seen on a global stage. Lumpini, you know what? Again, when I was a kid, Lumpini was only shown in Thailand. Now shown in 154 countries around the world. How many opportunities are going to give to fighters all over Thailand, all over the world? Right, so this is something for me that I want to give back to my country. คือแบบผมจะลงทุน 3,000 ล้านบาททั่วโลกสำหรับมวยไทยแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องช่วยค่ายทั่วโลกที่เมืองไทยด้วยทั่วโลกที่เมืองไทยและแต่ตอนนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์สำหรับมวยไทยนะไม่มีโอกาสความจริงหนีความจน 2 3 5 4 5ปีเองแล้วก็กลายเป็นคนจนกลายเป็นคนขับรถตุ๊กๆหรือว่าคนยามแต่กับวันเรามีโอกาสจริงๆจริงๆหนีความจนจริงๆหลายสิบล้านมีดินมีบ้านมีบ้านมีเงินสดมีรถหลายคันมีโอกาสจริงๆนี่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวเรามีหลายคนที่ evolve จาก evolve หรือว่าจากวันที่ชีวิตกลายเป็นเปลี่ยนเยอะและผมอยากพูดทุกคนที่เมืองไทยทั่วเมืองไทยถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอยู่มีโอกาสดูสินสมุทรไม่เขาไม่ได้ชนะอะไรเพราะเขาเป็นตัวใหญ่เขามีโอกาสที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนกลายเป็นคนรวยด้วยแล้วมีโอกาสเขาจะชิงแชมป์ถ้าเกิดเขาชนะโอ้โหเขาจะเป็นคน 100% คนรวยแต่ว่านั้นทุกคนผมอยากให้แรงบันดาลใจทุกคนที่นักมวยเด็กๆทั่วเมืองไทยแต่ทั่วโลกจริงๆ